สวัสดีค่ะพี่น้องไม่ได้กินข้าวเหมือนกันวันนี้มีหน่อยได้กินขัวประจํากุ้งสดใส่ไข่ส่งเครื่องแล้วก็มีผัดเส้นมีใส่ไข่ใส่ใบผักกาดหรือว่าชะอมนะคะก่อนอื่นเลยแม่ก็สิกล่าวคําว่าขอบคุณหลายๆพี่น้องที่มีน้ำจิตน้ำใจกดไลค์ให้มีหน่อยแล้วก็กดติดตามให้เนาะค่ะทั้งใน YouTube และ Google นะคะมีหน่อยก็คึดเมื่อคืนนี่คึดไปคืนมาเอ๊ะเฮ็ดจังได๋เนาะสิตอบแทนบุญคุณพี่น้องด้วยน้ำใจของเพิ่นแบบใดก็เลยมาคิดว่าสิสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้มันดีพอทฤษฎีได้เนาะค่ะแล้วก็ระบบการถ่ายทำนะคะเพราะว่ามีหน่อยก็บ่ได้เรียนอีหยังมาเนาะก็บ่ได้เรียนเกี่ยวกับการถ่ายทำมาหลายๆคลิปก็เป็นฝีมือบ้านๆตามสไตล์ของเมียน้อยนะคะกล่องจะใส่ถ้ำกับนี่ iPad กับมือถือในบางครั้งนะคะแล้วก็มีกล่องดิจิตอลสมัยเก่าอยู่ตัวหนึ่งนะคะจะเคยเห็นแล้วนะคะที่นี่แต่สิมาบอกเราเรื่องได้ใดของ YouTube แม่หน่อยยังบ่ได้ใดนะคะยังบ่มีได้ใดแม้แต่สลึงนึงจาก YouTube นะคะสิเฮ็ดนี่คือเฮ็ดเพราะความมักนะคะแต่ว่าได้เพิ่นอาจสิได้มาแล้วนะคะแต่ว่าแม่หน่อยยังบ่ได้เห็นเงินนะคะอาจจะเป็นวันนึงแม่หน่อยมาใหม่2ยอดสมาชิกในการเบิ่งยังบ่หลายคือเพิ่นเนาะค่ะถามเบิ่งว่าได้หรือบ่ได้จังใดอันนั้นเป็นเรื่องหลังเนาะค่ะประเด็นหลักประเด็นแรกเลยคือใจมักอยากเฮ็ดอยากแชร์ประสบการณ์อยากแชร์ความรู้ความสามารถของตัวเองซึ่งมีหน่อยๆมีบ่ได้หลายมีความสามารถมีความรู้นิดๆหน่อยๆจะเอามาแชร์มาบอกเรากันในตามภาษาชะโลกแก่นก็คือว่าพากินพาทำพาเที่ยวตามสไตล์คนบ้านๆเนาะค่ะสิ่งหนึ่งที่มีหน่อยได้จาก YouTube เลยได้เลยตอนนี้ก็คือกำไรกำไรคืออย่างคะกำไรคือมิตรภาพน้ำใจเมตตาความห่วงหาอาทรพี่น้องถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวหนังสือแต่ว่าความจริงใจมันรวมไม่ในตัวหนังสือเสมอนะคะแม่หน่อยให้เกียรติตัวหนังสือทุกคำทุกคำแม่หน่อยสิบ่เคยแบบละเลยหรือละลืมนะคะมีบางครั้งบางคลิปที่พี่น้องมาเม้นไว้แล้วแม่หน่อยบ่ได้ตอบก็อาจตัวนึงมันบ่เด้งขึ้นหรือว่าไปตอบแล้วมันบ่เข้านะคะเพราะว่าอาจจะผิดพลาดทางเทคนิคก็ได้หรือว่าเป็นเพราะว่าความที่ไปตอบของแม่หน่อยแล้วฝ่ากดตัดไว้หรือจังไหนนะคะแต่ต่อไปนี่ก็สิพยายามระมัดระวังในการตอบก็คือจะพยายามตอบพี่น้องทุกๆคนนะคะแต่ว่าถ้าในบางครั้งที่แม่หน่อยตอบซ่าหรือว่าบ่ได้ตอบทุกคอมเมนต์บางทีก็บ่ได้อยู่บ้านนะคะหรือว่าบ่พร้อมบ่ได้อยู่บ้านหรือว่าออกไปข้างนอกแล้วมันกดตอบทั้งกดตอบทั้งโทรศัพท์บ่ค่อยได้นะคะเม่นได้ขอความยากแม่นแน่ก็สิใช้วิธีกดก็เอิ้นหยังกดถูกใจนะคะประมาทว่าอันนี้ก็ขอบอกพี่น้องไว้ว่าแม่หน่อยบ่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะยังเป็นคนยังเป็นคนของพี่น้องเสมอไปแล้วก็ก็สิตลอดมาแล้วก็สิเสมอไปนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าตัดสินใจแล้วว่าสิซื้อกล่องใหม่นะคะเป็นการลงทุนเงินของตัวเองนะคะบ่ได้เกี่ยวกับอยู่ Google หรือ YouTube นะคะเพราะว่าอยากให้มุมกล่องหรือว่าภาพที่ออกมาเนี่ยดีกว่านี้นะคะอย่างน้อยๆก็เป็นการตอบแทนบุญคุณของพี่น้องที่เขามาเบิ่งแล้วก็กดติดตามให้อีกอย่างนึงคือบ่อยากดูถูกตัวเองแล้วก็บ่อยากดูถูกตัวเองในที่นี้หมายถึงว่าเมื่อเพิ่นให้คุณค่าในการเสียเวลาเขามาเบิ่งแม้แต่แม่ยายน้อยว่าปล่อยคลิปแนวลงไปปุ๊บก็สิมีคนเขามาเบิ่งทันทีดังนั้นเฮาควรให้เกียรติคนที่เขามาชมแล้วก็บ่ควรดูถูกตัวเองในการทําก็เลยเมื่อเฮาบ่มีความรู้ความสามารถเพียงพอเฮาก็ควรจะไปหากองที่อยู่ในระดับที่สมควรหรือว่าสมมาตรพอควรในฐานะของเฮาที่สิซื้อได้แล้วก็ในความรู้ที่เฮาสามารถที่ไปซื้อกองนั้นมาแล้วสามารถที่มาใส่กับเฮาได้ซึ่งแม่ยายน้อยก็ได้ศึกษาเมื่อคืนนี้ได้เปิดเน็ตเบิ่งในหลายยี่ห้อและในหลายตัวนะคะ
เริ่มแรกไม่ใช่น้อยอยากได้เป็นโกโปนะคะโกโปแบล็คโกโปนะคะโกโปซีแบล็คแต่ว่าพอมาเบิ่งความชันในการเฮ็ดงานแล้วแล้วก็มาเปรียบเทียบกับกล่องที่มีในสิไปซื้อนี่ราคาสูสีกันค่ะราคาบ่ต่างกันนะคะราคาสูสีกันเพียงแต่ว่าเมื่อมาเบิ่งความรู้ความสามารถของเฮาขอด้อยของการใส่ของเฮานะคะบ่ได้ขอด้อยของกล่องขอด้อยของตัวเฮาเนี่ยเฮาสิเฮ็ดหยังได้ไว้ยังบ่เมื่อมาเปรียบเทียบแล้วแม่น่าจะตัดสินใจซื้อเป็นกล่องโซนี่เป็นเค้าเอิ้นหยังล่ะฮั่นแคมบ่สิถือจังซี่แม่น่ะก็บ่เก่งนะคะถ้าผู้ใดฮู้ให้ลงมาเม้นไว้ข้างล่างให้แน่นะคะเพราะว่าคิดว่าอาทิตย์หน้าบ่อาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้สิไปโรงเรียนมื้อใดสิว่างหรือว่าเลิกไว้หรือว่าอากาศดีเนี่ยตัดสินใจสิไปซื้อแล้วนะคะราคาเหรอคะโกโปโกโปแบ็คเนี่ยโกโปซีแบ็คเนี่ยราคาอยู่สิบิเดนกับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 15,600 แต่ว่าตัวที่มีในซื้อมันสิอยู่ประมาณที่ 20,000 นิดๆ 20,000 บาทนิดๆแต่ว่าการไปซื้อของที่สิบิเดนนี่จะทำความเข้าใจก่อนนะคะคุณไปซื้อของจากสิบิเดนมาเนี่ยคุณจะได้แต่ของในกล่องนะคะบอกคือปุ่มรสชาติบ้านเฮานะคะเวลาเฮาไปซื้อของในเมืองไทยเฮาสิได้โอ้ยตัวแถมกระเป๋าเอียงใดมาบ่มีค่ะซื้อของอยู่นี่คุณจะเขาจะแยกชิ้นขายนะคะอันนี้ทำความเข้าใจก่อนดังนั้นเท่าที่มีหน่อยเบิ่งราคาของกล่องเนี่ยก็20,000นิดๆถ้าไปซื้อกระเป๋าหรือซื้ออย่างอื่นร่วมแล้วอาจจะยังบ่ฮู้ยังบ่ฮู้ราคายังบ่ได้ไปเบิ่งพวกส่วนที่ว่าเป็นตัวประกอบมันนะคะดังนั้นเดี๋ยวถ้าไปซื้อมาแล้วหรือจังได๋จะมาได้งานพี่น้องฟังเพราะว่าที่ว่าบอกมื้อนี้ก็คือ1ขอบคุณน้ำจิตน้ำใจพี่น้อง2อยากเฮ็ดอีหยังผลงานที่ดีขึ้นกว่านี้เวลาถ่ายรูปหรือถ่ายภาพหรือออกไปข้างนอกแล้วเก็บภาพก็เก็บเกี่ยวภาพมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะ3อยากจะบอกว่าบ่ได้มีรายได้ยังอาจจะมีรายได้จาก Google หรือว่า YouTube นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังบ่มีรายได้นะคะไอ้ที่ไปซื้อมานี่คือเงินส่วนตัวนะคะคือเงินส่วนตัวที่ไปซื้อมาเพราะว่ามีความสุขในการใช้ชีวิตใน Google ใน YouTube เมื่อเฮามีความสุขการซื้อความสุขของแต่ละคนบ่คือกันนะคะความสุขของแต่ละคนบางคนอาจจะชอบซื้อเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมน้องถามกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างสิเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะมีความสุขในด้านการกินการเที่ยวก็จะมีหน่อยนี่มีความสุขในด้านการกินการเที่ยวเที่ยวในตามสไตล์ของเฮาเที่ยวในสิ่งที่เฮาชอบดังนั้นมีหน่อยถือว่ามีหน่อยซื้อความสุขให้ตัวเองเนาะค่ะพอการซื้อกล่องมานี่ก็บ่ได้สูญหายสลายไปไสมันก็จะอยู่นําเฮาไปเรื่อยๆตลอดไปนะคะและมีหน่อยถือว่าบ่แม่นความฟุ่มเฟือยและฟุ่มเฟือยเพราะว่ามันอยู่ในระดับที่เฮาซื้อได้เฮาบ่ได้มีรายได้สูงแต่เฮาก็เจียดเงินของเฮาออกมาซื้อเพื่อเฮาสิซื้อความสุขของเฮาอันนี้ก็ทําความเข้าใจก่อนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งเบิดทั้งมวลเนี่ยที่เฮ็ดออกมาเนี่ยแล้วก็ตั้งใจที่จะไปซื้อออกมาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนี่ก็คืออยากตอบแทนน้ําจิตน้ําใจแม่ตีที่พี่น้องให้มานะคะถ้าจังใดพี่น้องที่มีความรู้หรือจังใดหรือจะให้ขอแนะนําอีหยังแม่น้อยก็คอมเมนต์ให้ด่วนเลยนะคะข้างล่างเพราะว่าแม่น้อยตัดสินใจจะไปซื้ออาทิตย์นี้นะคะถ้าจังใดก็ฝากผลงานของแม่น้อยทั้งนั้นGoogle นะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถูกใจแน่ๆกด Subscribe ฟรีหรือว่ากดติดตามฟรีนะคะบ่เสียเงินนะคะการกดติดตามฟรีเนี่ยคือเวลาแม่หน่อยอัพคลิปขึ้นมาปุ๊บเขาสิแจ้งไปหาพี่น้องเลยเนาะพี่น้องก็สิได้ฮู้ว่าอ๋อแม่หน่อยได้มีความเคลื่อนไหวอีหยังใดจังใดแล้วก็สิได้เบิ่งท่านหมู่เขาเนาะค่ะนี่ก็คือการออกมาแนะนําและขอบคุณพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณด้วยรักและจากใจจริงๆนะจ๊ะรักนะจุ๊บๆ